Thai PBS Podcast. View the world via the voice. อะไรเนี่ยทรมานหลานลูกหิวไม่ให้กินเอาไปกินเลยลูกโอ้โหก็คือแบบอีกนิดเดียวกำลังจะอ้าปากออกมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้สำคัญคือต้องประชุมครอบครัวค่ะแล้วก็ไปในทิศทางเดียวกันเพื่อที่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือลูกหลานของเราได้เร็วที่สุดเพราะว่าตอนนี้อยากให้ลองนึกถึงภาพมีเด็กคนหนึ่งกำลังนั่งกอดอกอยู่ในโลกมืดๆแคบๆและเขาไม่รู้ว่าเขาจะไปทางไหนและเขาอยู่กับแต่กับโลกของเขาอยู่ตรงหน้าห้องเรียนฟ้ากว้างการศึกษาที่ไม่มีวันสิ้นสุดกับดิฉันสกาวรัตน์วงมั่นกิจการสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนฟ้ากว้างค่ะวันนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่อยากจะชวนทุกท่านมานั่งฟังนั่งคุยกันเลยทีเดียวการเรียนรู้การเติบโตของเด็กแต่ละคนมีความแตกต่างกันอยู่แล้วแต่ว่าในลักษณะที่ลูกของเราหรือว่าในกลุ่มเด็กที่เราต้องดูแลเป็นพิเศษอันนี้อาจจะมีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยหรือความละเอียดอ่อนบางอย่างที่ผู้ปกครองหรือคนที่ต้องดูแลเด็กต้องใส่ใจกันเป็นพิเศษเลยทีเดียววันนี้มีอีกหนึ่งครอบครัวค่ะคุณผู้ฟังชวนกันมาคุยในประเด็นนี้เลยค่ะคุยกับแม่พึ่งนะคะคุณรุ้งดาวยกสิริค่ะจัดการศึกษาให้กับน้องนักรบนะคะนายพลทกรยกสิริซึ่งเป็นนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4แล้วนะคะที่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต2ค่ะคุยกับแม่พึ่งนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่หญิงสวัสดีค่ะของแม่พึ่งจริงๆเราเจอกันมานานแล้วนะคะเพิ่งมีโอกาสได้ทักทายแล้วก็ชวนคุยกันในรายการจริงๆก็วันนี้นะคะของการเติบโตการเรียนรู้ของนักรบเนี่ยจะมีภาวะที่เรียกว่าเป็นเด็กพิเศษก็ได้อันนี้เดี๋ยวให้แม่พึ่งเล่าให้ฟังนิดนึงว่าในจังหวะของการไปเจอการแสดงออกของน้องแบบไหนอย่างไรแล้วเราตัดสินใจอย่างไรค่ะค่ะก็เริ่มแรกนี่ต้องบอกก่อนนะคะว่าเราไม่รู้เลยว่าลูกเราเนี่ยเป็นเด็กที่มีความต้องการพิเศษตั้งแต่เกิดเราเพิ่งมารู้ได้ก็ตอนที่ประมาณเขาขวบครึ่งอะค่ะคือคุณหมอพัฒนาการนะเขาทักว่าพัฒนาการหลายๆอย่างของน้องเนี่ยยังไม่เข้าเกณฑ์เด็กปกติทั่วไปนะเดี๋ยวลองส่งไปตรวจพัฒนาการดูพอส่งไปตรวจแล้วปรากฏว่าก็แจ็คพอตเลยค่ะเจอแล้วก็คุณหมอก็วินิจฉัยครบทุกข้อเลย10ข้อที่คุณหมอวินิจฉัยตอนนั้นนะคะว่าลูกมีภาวะออทิสติกเป็นเด็กออทิสติกค่ะจังหวะนั้นไงแม่พึ่งขออนุญาตแตะไปถึงความรู้สึกนิดนึงแบบคือตอนนั้นนะบอกเลยแม่หญิงหูดับไม่ได้ยินอะไรเลยสิ้นเสียงคำว่าออทิสติกจากคุณหมอไปแล้วเนี่ยคือแบบเราหูดับแบบเหมือนอยู่ในโลกของตัวเองทุกอย่างรอบตัวแบบว่าอื้ออึงเต็มหมดแล้วค่ะแล้วก็ด้วยความที่เพิ่งน่ะจบครูเป็นครูโรงเรียนประถมมาก่อนเพิ่งเคยมีเด็กที่มีความต้องการพิเศษอยู่ในความดูแลคือเด็กๆ เหล่านั้นน่ะแบบวนเวียนเป็นหน้ามาแบบลอยมาแบบเอ้ยลูกเราต้องเป็นแบบนั้นจริงๆใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยคือแบบแล้วก็ไม่รู้สึกตัวอีกเลยคือแบบกลับมาคือรู้ตัวว่าอยู่นั่งอยู่ที่บ้านแล้วคุณพ่อเขาแบบต้องยกความที่ความชอบตรงนี้ให้คือเขาเป็นคนที่ตั้งตัวเร็วเรียกสติตัวเองกลับมาเร็วอะค่ะก็เลยแบบว่าดึงเรากลับมาได้ในตอนนั้นจากที่ฟูมไฟล์แบบอยู่เป็นเดือนเลยว่าแบบทำไมต้องเป็นเราต้องเป็นเราอะไรเงี้ยค่ะแล้วสุดท้ายก็ครอบครัวร่วมมือกันแล้วก็เดินทางไปตามที่คุณหมอและนักบำบัดแนะนำค่ะซึ่งเราก็ดูแลลูกเราอย่างเข้มข้นพอสมควรค่ะอย่างแรกเลยค่ะอย่างที่บอกว่าการร่วมมือร่วมใจของคนในครอบครัวเป็นสิ่งสำคัญที่สุดคือเราต้องทำการยอมรับให้ได้ในสิ่งที่ลูกเป็นในสิ่งที่หลานเป็นซึ่งอันนั้นน่ะสำคัญมากเพราะว่าส่วนใหญ่ญาติผู้ใหญ่ของเราที่อยู่ในกลุ่มครอบครัวค่ะจะรับไม่ได้แล้วก็พยายามจะช่วยเหลือน้องในทางที่ผิดตรงนี้ก็คือแบบเราต้องมาเรียกว่าประชุมครอบครัวกันเลยค่ะแม่หญิงว่าเออนี่เราหาคุณหมอมานะคะหานักบำบัดมานะคะเป็นแบบนี้ลักษณะนี้เราต้องเดินทางไปตามแบบนี้แบบนี้อ่ะวันนี้ไปหานักบำบัดมาถ้าคุณปู่คุณย่าคุณยายนะคะหรือแม้แต่ใครที่อยู่ในครอบครัวเราว่างเราจะ
ชักชวนเขาไปด้วยเพื่อที่เขาจะได้ไปเห็นว่าอ๋อตอนนั้นเมื่อหลานหรือว่าลูกของเราเนี่ยอยู่กับนักบําบัดอยู่กับคุณหมอเนี่ยเป็นลักษณะแบบนี้นะเมื่อเสร็จออกมาแล้วจากกิจกรรมที่เขาให้ทําต้องทํายังไงต้องแก้ไขยังไงเขาจะได้ฟังไปร่วมกันแล้วก็เดินทางไปในทิศทางเดียวกันไม่ใช่แบบพอเรากําลังสอนลูกให้พูดอยู่แบบกินกินเนี่ยอันนี้ยากสุดเลยแม่หญิงคืออันแรกอะที่เพิ่งสอนให้เขาพูดเพราะตอนนั้นนักรบพูดไม่ได้เลยออกเสียงแบบเป็นภาษาต่างดาวคือแบบว่าเราไม่รู้เลยว่าเขากำลังสื่อสารอะไรแล้วก็กำลังจะสอนพูดกินแล้วคือถือขวดนมเขาอยู่อะค่ะแล้วคือแบบนานมากยื้อกันอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงสุดท้ายคุณยายทนไม่ไหวหยิบจากมือแม่ไปโอ้ยอะไรเนี่ยอืมทรมานหลานลูกหิวไม่ให้กินเอาไปกินเลยลูกโอ้โหก็คือแบบอีกนิดเดียวกําลังจะอ้าปากออกมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้สําคัญคือต้องประชุมครอบครัวค่ะแล้วก็ไปในทิศทางเดียวกันเพื่อที่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือลูกหลานของเราได้เร็วที่สุดเพราะว่าตอนนี้เราอยากให้ลองนึกถึงภาพมีเด็กคนหนึ่งกำลังนั่งกอดอกอยู่ในโลกมืดๆแคบๆและเขาไม่รู้ว่าเขาจะไปทางไหนและเขาอยู่กับแต่กับโลกของเขาอยู่ตรงหน้าเราผู้ปกครองนะคะแล้วก็ครอบครัวมีหน้าที่ที่จะดึงพาเขาออกมาจากเจ้าโลกสีดำอันนั้นนั่นก็คือการร่วมมือร่วมใจกันในครอบครัวค่ะอ๋อต้องใช้ลักษณะของความอดทนอดทนกับใจตัวเองนะที่จะไม่ไปเหมือนคุณยายแบบคุณย่าคุณยายอุ้ยหลานฉันนะอย่าไปแกล้งอย่าไปอะไรขนาดนั้นใช่ไหมคะข้อนี้ยากที่สุดเลยค่ะยากที่สุดเลยแม่หญิงมากๆจะทำให้ทั้งครอบครัวสามารถที่จะร่วมมือใช้คำว่าสมัครสมานสามัคคีร่วมกันดูแลนักรบไปได้จังหวะนี้คือใช้เวลานานไหมคะแม่พึ่งโอ้ก็เป็นปีนะคะเพิ่งใช้คำว่าเป็นปีกว่าที่แบบว่าทุกคนจะเข้ามาอยู่ร่วมในระบบเดียวกันแล้วก็ไปในทิศทางเดียวกันเพราะว่าอันนี้มันค่อนข้างที่จะยากเพิ่งก็เข้าใจหัวอกคนที่เป็นปู่ย่าตายายหรือแบบคุณพ่อคุณแม่หรือใครก็แล้วแต่พี่น้องที่แบบเขาก็คงจะทนเห็นช่วงแรกในของการฝึกลูกตรงเนี้ยค่อนข้างที่มันจะเป็นภาพที่แบบยังไงอ่ะโอ๊ยให้เขาร้องอยู่ได้ให้เขาแบบว่าทําท่าทําทางอะไรลักษณะนี้อยู่ได้ให้ไปก็จบพาไปก็เสร็จและไม่ต้องนั่นคือตรงเนี้ยเพิ่งว่าเป็นเรื่องที่ยากแล้วก็เป็นสิ่งที่ครอบครัวทุกคนต้องเจอค่ะแล้วก็ความเข้มแข็งความสามัคคีอย่างที่มิกกี้แม่หญิงใช้คําว่าสามัคคีเพิ่งบอกว่าคําเนี้ยคือใช่เลยอ่ะถ้าเกิดว่าเราร่วมกันแล้วเราทําไปพร้อมกันอ่ะการที่จะพาเขาออกมาจากโลกของเขาอ่ะมันทําได้ยิ่งเชื่อว่าทุกคนเด็กพิเศษทุกคนทําได้ถ้าคุณพ่อคุณแม่มีใจเข้มแข็งนะแล้วเราก็ยืนหยัดในจุดหมายเป้าหมายที่เราวางไว้อ่ะค่ะในจังหวะของการดูแลการเติบโตของเด็กคนหนึ่งที่เราในฐานะที่เป็นทั้งคุณพ่อคุณแม่เป็นผู้ปกครองหรือคนที่เกี่ยวข้องจะต้องร่วมมือดูแลกันนั่นเองนะคะนักรบมีอาการแบบนี้เราประชุมครอบครัวกันแล้วคุยกันแล้วแม่พึ่งมีแนวคิดหรือว่าลักษณะของแนวทางในการเรียนรู้ของน้องในจังหวะต่อไปเราวางแผนการเรียนรู้ของน้องไว้อย่างไรบ้างคะคือตอนนั้นเราก็ยังเชื่อมั่นในระบบการเรียนนะคะว่าเราก็ยังอยากให้ลูกเข้าโรงเรียนไปอยู่สังคมกับเพื่อนๆเพราะว่าในตรงนี้เขาก็มีเรื่องระบบของการศึกษาพิเศษดูแลอยู่แล้วก็ด้วยความที่มีเพื่อนเป็นคุณครูอยู่จากหลายๆที่เขาก็ให้คําแนะนํามาจนเราได้เลือกโรงเรียนที่เราคิดว่าเหมาะสมกับลูกแล้วอะค่ะไม่หยุดก็เสร็จแล้วก็รู้สึกว่าเส้นทางนั้นก็ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบอะค่ะก็มีอุปสรรคขวากหนามตามภาษาของเด็กพิเศษนะคะเพิ่งบอกเลยว่าทุกคนได้เจอแล้วเสร็จแล้วก็เพิ่งก็เลยมีความเห็นว่าแนวทางการเรียนของนักรบเขาไม่สามารถที่จะเรียนร่วมกับเพื่อนๆได้เพราะเขามีข้อจํากัดหลายอย่างในการเรียนรู้ซึ่งก็เลยคิดว่าถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะปรับการเรียนรู้ตรงนี้เนี่ยมาสอนเขาเองที่บ้านนะคะเพิ่งก็เลยนึกถึงโฮมสกูลขึ้นมาเพราะว่าในสมัยที่เป็นครูอยู่เนี่ยก็เคยได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องนี้อาจารย์เคยได้มาพูดให้ฟังค่ะแล้วก็มีการไปศึกษาดูงานกันก็แบบเคยเห็นเคยรับรู้ว่ามันมีแนวทางนี้ก็เลยแบบศึกษาแนวทางนี้มาแล้วก็จนเขาได้เรียนระบบนี้ค่ะ
ตอนนั้นที่เราสนใจหรือว่าเอ๊ะวิถีโฮมสคูลน่าจะเหมาะกับลูกเราแล้วแหละคุยกันกับในครอบครัวเยอะไหมคะคุณแม่โอ้เยอะมากค่ะโดยเฉพาะคุณยายเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าคุณยายก็เป็นครูเหมือนกันค่ะเขาก็จะประมาณว่าจะไปสอนเองแล้วยังไงจะได้วุฒิการศึกษาไหมอ้าวแล้วนี้จะสอบยังไงแบบคือตามสเต็ปขั้นตอนเลยค่ะแบบเราก็ต้องมาอธิบายให้ฟังออกมันเป็นแบบนี้แบบนี้นะมันมีขั้นตอนมันมีสเต็ปแบบนี้เรามีสิทธิ์ได้วุฒิการศึกษาเหมือนกับเด็กที่ไปโรงเรียนทั่วไปเลยก็อธิบายให้เขาฟังอธิบายอยู่เป็นเดือนค่ะกว่าคุณยายจะยอมรับแล้วก็แบบว่าลองไปดูลองกันเรื่องราวของการเรียนรู้ของนักรบสู่วิถีโฮมสคูลค่อยๆเริ่มต้นขึ้นแล้วนะคะคุณผู้ฟังในจังหวะนี้ค่ะมีกระบวนการเรียนรู้กิจกรรมอะไรอย่างไรบ้างคะที่เราเสิร์ฟให้นักรบในช่วงที่มาโฮมสคูลใหม่ๆอะค่ะแม่พึ่งคือตอนแรกอันนี้ต้องอ้างอิงจากแผนการเรียนรู้ที่เพิ่งเขียนให้เขาอะนะคะเพราะว่าเพิ่งเขียนครอบคลุมไปถึงป .6 พอดีนักรบเนี่ยจัดการศึกษาเริ่มขึ้นที่ป .2 นะคะถึงป .6 ค่ะไม่ถึงในเริ่มแรกฉะนั้นเพิ่งก็ต้องอธิบายท่านฟังด้วยนิดหนึ่งนะคะว่าเพิ่งต้องรู้ก่อนว่าในกลุ่มพิเศษอย่างลูกเราเนี่ยมีความสามารถอะไรถนัดอะไรเป็นพิเศษแล้วก็มีความที่อยากจะเรียนรู้ในเรื่องอะไรเพิ่งก็ใส่ไปในแผนฉะนั้นแผนของเขาสิ่งแรกเรียกว่าวิชาเอกเลยแล้วกันนั่นก็คือว่ายน้ําเพราะว่าเขาถนัดแล้วก็สนใจในกิจกรรมนี้เป็นพิเศษอะค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันก็เป็นสิ่งที่คุณหมอแนะนําเด็กของพึ่งด้วยเพราะว่าส่วนใหญ่เขาจะมีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่กันเรื่องแรงแล้วก็ซีกขวาของเขาเนี่ยแรงเขาไม่เท่ากันฉะนั้นคุณหมอก็แนะนําว่าถ้าเกิดว่าเขาได้ไปว่ายน้ําเนี่ยมันจะมีผลดีกับเขาในเรื่องนี้เราก็เลยเน้นในเรื่องนี้เป็นวิชาเอกแล้ววิชารองลงมาของเขาเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของทักษะชีวิตในเรื่องการทํากับข้าวการทําอาหารการช่วยเหลือตัวเองการช่วยงานบ้านแล้วก็โชคดีอย่างหนึ่งนะคะคือว่าเขามีความสนใจในวิชาภาษาอังกฤษก็เราก็เลยใส่วิชาภาษาอังกฤษซึ่งถือว่าเป็นวิชาการเลยกันวิชาการอันแรกของนักรบเข้าไปในตรงนี้ก็เขาก็เรียนรู้กับคุณครูโดยตรงอันนี้เพิ่งไม่ได้สอนก็จะเป็นคุณครูจากข้างนอกเข้ามาสอนนะคะก็จะเป็นจะวนอยู่ตรงนี้ค่ะในเรื่องของการเรียนเขาแต่ว่าเรื่องว่ายน้ำเนี่ยจะเด็ดพิเศษค่ะไม่มีดูค่อนข้างจะมีกิจกรรมที่หลากหลายทีเดียวนะคะแล้วก็เป็นการเสริมสร้างส่งเสริมเนาะศักยภาพของเด็กสักคนหนึ่งอ่ะที่จะเติบโตสู่สังคมข้างนอกได้อย่างที่เกริ่นมาช่วงต้นรายการกับคุณผู้ฟังว่ามีกระบวนการเรียนรู้ที่สามารถทําให้ใครบางคนเติบโตและพร้อมที่จะไปสู่สังคมข้างนอกด้วยตนเองได้นะคะอันนี้คุยกับแม่พึ่งมามีหลังไมค์กันมาระยะหนึ่งติดตามใน Facebook ของแม่พึ่งด้วยที่นักรบได้เป็นได้ทำกิจกรรมว่ายน้ำคือออกเป็นนักกีฬาว่ายน้ำน่ะเป็นจังหวะสู่การลงสนามก็เนี่ยค่ะก็อันนี้สืบเนื่องมาจากปัจจุบันที่เขาอยู่ชั้นมัธยมปลายปีที่4แล้วนะคะคือตอนนี้เป็นนักกีฬาเต็มตัวแล้วแล้วก็ว่ายทั้งในสระแล้วก็ว่ายทั้งทะเลที่เขาจะเรียกว่าโอเพนวอเตอร์เป็นการว่ายแบบมาราธอนนะคะปัจจุบันนะคะแม่หญิงแล้วตอนนี้นักรบก็เก็บตัวไปแข่งขันในการแมตช์ที่มาเลเซีย16 กิโลค่ะก็อันเนี้ยมันเป็นเกี่ยวกับการพัฒนามาตั้งแต่ที่เราทำการเรียนรู้กันตั้งแต่ประถมเน้นวิชาเอกว่ายน้ําเป็นหลักมันก็ค่อยๆสานต่อมาเรื่อยๆจนเขาสามารถไปคัดเลือกเป็นนักกีฬาแล้วก็อยู่ในระบบนักกีฬาได้ซึ่งอันนี้ยากนะคะสําหรับเด็กพิเศษเพราะว่าเรื่องวินัยเรื่องระเบียบเนี่ยต้องค่อนข้างที่จะเป๊ะทีเดียวฉะนั้นแบบมันเป็นสิ่งที่เราสอนเข้ามาตั้งแต่แรกทำให้เขาสามารถควบคุมตัวเองได้ควบคุมสมาธิรู้จักการรอคอยแล้วก็อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อะค่ะอันนี้เพิ่งว่าสําคัญที่สุดเลยจากวันนั้นค่ะจนกว่าจะมาเป็นนายพลทกรยศสิริที่เป็นนักกีฬาว่ายน้ําในวันนี้ผ่านร่องรอยการร้องไห้หรืออะไรกันมาอย่างไรบ้างมันไม่ใช่ว่าอะไรที่แบบโอ้ยฉันต้องเสกให้เด็กคนนี้เป็นอย่างนั้นได้มันไม่ได้แบบถือคาถาแล้วเสกปิ๊งอะไรอย่างนี้นะแต่มันคือร่องรอยต่างๆมากมายทีเดียวให้แม่พึ่งแชร์ให้ฟังหน่อยค่ะก็โอ้โห
เอาแค่เรื่องว่ายน้ําเรื่องเดียวนี้ก็คือแบบว่าไม่จบไม่สิ้นเลยอะค่ะคือว่ายน้ําแบบบางคนมาจะมาเห็นภาพตอนนี้แล้วว่าโอ้โหน้องว่ายได้โอ้ว่ายได้ดีโอ้ว่ายได้อึดมากเลยแบบว่าดีมากเลยมาเห็นตอนต้นทางก่อนค่ะต้นทางนี่บอกเลยว่าบีบหัวใจพ่อแม่มากค่ะคือว่าเริ่มแรกที่เอาลูกลงสระครั้งแรกเลยเนี่ยแม่หญิงร้องไห้3 เดือนร้องไห้แบบว่าร้องสุดร้องจนหน้าดําหน้าเขียวครูนี่แบบต้องลากมือไปอุปกรณ์อะไรไม่ใส่เลยนะคะไม่ยอมใส่เลยยอมใส่ชุดว่ายน้ำกางเกงแบบเสื้อเนี่ยคือแบบว่าบุญมากแล้วสําหรับตอนนั้นนะคือแบบไม่เอากีดร้องทุกอย่างแบบเพี้ยงทิ้งครูก็จับลากไปลากมาค่ะพ่อกับแม่ทํายังไงคะออกไปอยู่ข้างนอกค่ะแม่หญิงออกไปอยู่ข้างนอกสโมสรเลยค่ะลูกก็กรี๊ดอยู่ข้างในแบบคือได้ยินชัดเจนมากต้องแบบ1 ชั่วโมงลูกอดทนนะลูกนะอดทนเป็นอย่างนั้นอยู่3 เดือนแม่หญิงจนแบบเสียงเริ่มไม่ร้องแล้วอ่ะครูเริ่มเอาหมวกมาวางบนหัวแปะไว้กับแว่นยังไม่ใส่นะคะเอามาแปะไว้เฉยๆค่ะอ่ะยอมลากกันไปลากกันมาอยู่ตรงนั้นค่ะสะต้องยกความดีความชอบให้คุณครูด้วยค่ะเพราะว่าคุณครูก็อดทนมากพอสมควรแล้วเสร็จแล้วก็แบบค่อยมายอมใส่หมวกอ่ะแว่นยังไม่ใส่ขอแปะเอาไว้ก่อนลากกันไปลากกันมาอยู่เป็นปีค่ะ2 ปีกว่าแม่หญิงกว่าจะถึงตรงนั้นแล้วก็แบบถึงค่อยๆมาแบบว่าเป็นแต่ละท่าหนึ่งปีหนึ่งค่ะเพราะว่าเขาไม่เข้าใจสรีระร่างกายไม่รู้ซ้ายไม่รู้ขวาไม่รู้ว่าตรงนี้จับแล้วคือแขนแบบเวลาเขายกว่าเออกำลังยกแขนอยู่นะไปฉะนั้นเนี่ยท่าหนึ่งเนี่ยค่อนข้างที่จะนานมากก็คือแบบจนตอนนี้ก็มานั่งคิดย้อนดูนะคะว่าเออเราก็ผ่านช่วงเวลาตรงนั้นมาได้เนอะแล้วก็มันก็เป็นซึ่งถือว่ามันเป็นช่วงเวลาที่สวยงามอะที่เราแบบหล่อหลอมเด็กคนหนึ่งมาได้จนเลยวันเนี้ยเพิ่งยังจำภาพที่เขาไปแข่งแมตช์ล่าสุดอะค่ะคือเป็นโอเชียนแมนระดับเวิลด์ไฟนอลน่ะคือเขาถือธงชาติไทยขึ้นไปบนโพเดียมอะแล้วเขาแบบคือเขานิ่งมากเฮ้ยอันเนี้ยใช่จริงๆใช่ลูกเราในตอนนั้นนะคะก็คืออย่าแบบตรงนี้อยากจะฝากบอกเลยว่าไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้เรื่องอะไรเนี่ยมันมีหนทางมันมีเส้นทางเดินทางของมันอยู่แล้วฉะนั้นไม่ต้องกลัวที่จะเริ่มต้นที่จะพัฒนาลูกในเรื่องอะไรก็แล้วแต่ค่ะปลายทางสวยงามเสมอถ้าเราต่อเนื่องแล้วก็มั่นคงค่ะเรียกว่าจริงๆแล้วเป็นเหมือนกับการก้าวเดินด้วยกันทั้งครอบครัวเลยนะคะที่จะมาสู่การเป็นนักรบในวันนี้นั่นเองนะคะถามถึงบุคลากรหรือครูหรือโค้ชอันนี้เราต้องมีการคัดเลือกหรือคุยกับครูหรืออย่างไรคะแม่พึ่งต้องมีการคุยเบื้องต้นก่อนค่ะเพราะว่าคุณครูที่ดูแลนี่ก็ไม่ใช่คุณครูที่ดูแลเด็กพิเศษมาก่อนเพียงแต่ว่าคุณครูอาจจะเคยรับรู้เรื่องราวของเด็กๆกลุ่มนี้มาบ้างเราก็ต้องมีการต้องระวังในเรื่องอะไรเขาจะมีการกระตุ้นตัวเองแบบไหนและถ้าเกิดมีอาการแบบนี้ต้องทํายังไงแล้วก็วิธีการพูดนะคะกับกลุ่มเด็กกลุ่มนี้เนี่ยคือต้องพูดสั้นๆค่ะแม่หญิงอย่างเช่นจะบอกให้เขาบอกว่าเดินแถวตรงไปนะให้อยู่บนเส้นนี้นะเนี่ยไม่ต้องเลี้ยวไม่ต้องซ้ายไม่ต้องหันไปนะถ้าพูดอย่างยาวฟังจับใจความไม่ได้จําได้แต่คําสุดท้ายคําเดียวฉะนั้นก็จะบอกคุณครูว่าพูดสั้นๆกระชับเดินตรงไปข้างหน้าแค่เนี้ยพอจบไม่ต้องพูดแล้วเขาก็จะสามารถเรียนรู้แล้วก็ทําตามได้นะแสดงว่าจริงๆมันอาจจะไม่ได้กลายเป็นข้อจำกัดเสมอไปคือผู้ปกครองสามารถที่จะสื่อสารคัดเลือกโค้ชหรือครูที่เหมาะกับลูกเราหรือว่าครอบครัวเราได้นะคะอันนี้เป็นการคลายข้อกังวลอีกจุดหนึ่งสำหรับใครที่อาจจะต้องวางแผนดูแลเด็กๆในครอบครัวเราหรืออาจจะเป็นกลุ่มเด็กพิเศษหรือว่ากลุ่มที่เราต้องดูแลเป็นพิเศษนั่นเองนะคะเมื่อครู่นี้คุยกันเรื่องว่ายน้ำมีทำกับข้าวมีใช่ค่ะทำเบเกอรี่ดู YouTube อะไรพวกนี้คือเหมือนกับกิจกรรมแบบเพื่อการดำเนินชีวิตเหมือนปกติทั่วไปเลยอันนี้เราจัดตารางกิจกรรมในแต่ละช่วงวันอย่างไรคะแม่พึ่งจริงๆแล้วต้องจัดตามชีวิตประจำวันถ้าเกิดจะพูดง่ายๆคือทุกวันเนี่ยคือการเรียนรู้ทุกการก้าวที่จะออกไปข้างนอกคือการเรียนรู้ทั้งหมดฉะนั้นชีวิตประจําวันของเขาว่าคือการเรียนถึงใช้คําว่าทักษะชีวิตเนี่ยค่ะเพราะว่าไม่ว่าจะตื่นนอนมาการดูแลกิจวัตรตัวเองในตอนเช้าเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญต้องทําให้ได้แล้วก็ต้องทําให้ถูกต้องแล้วก็มีความปลอดภัยแล้วก็ต้องรู้ว่าณเวลานี้วันนี้เราจะมีการคุยก่อนล่วงหน้าค่ะว่า
ในวันพรุ่งนี้เราจะไปทําอะไรเขาจะเป็นคนที่จะต้องคอยถามแม่เสมอค่ะในเรื่องของกิจกรรมเพราะว่าตารางเรียนของเราเนี่ยมันสามารถยืดหยุ่นได้ไม่ต้องเป๊ะในตามนั้นตลอดนะคะก็เขาก็จะรู้แล้วว่าวันนี้เขาจะต้องทําอะไรแล้วเขาก็จะทําเป็นตามแผนเลยคือเนี่ยจะเป๊ะมากอันเนี้ยต้องอาศัยความยืดหยุ่นช่วยพอสมควรสําหรับคุณพ่อคุณแม่ที่เริ่มจัดตารางเรียนให้ลูกนะคะเพราะว่าอย่างเด็กเด็กกลุ่มของเราเนี่ยถ้า1 2 3มาเนี่ยพอมา1 2ให้เราจะข้ามไป4เงี้ยอู้แม่หญิงไม่ได้เลยคือจะเป็นจะตายจะต้องแบบว่า1 2 3 4 5ไปตามนั้นอันเนี้ยต้องหัดให้เขารู้จักยืดหยุ่นฉะนั้นพึ่งจะชอบแกล้งข้ามแกล้งลืมแกล้งผิดเพื่อที่จะให้เกิดสถานการณ์นั้นแล้วก็ให้เขาได้เกิดการเรียนรู้อะค่ะแล้วเสร็จแล้วพอเขาทําตารางเรียนมีเรียนช่วงเช้าอ่ะเรียนภาษาอังกฤษเขาก็จะรู้เวลาเรียนเขาแล้วเขาก็จะถือ iPad ไปนั่งรอคุณครูแล้วก็ถ้ารู้ว่าช่วงบ่ายจะต้องไปทํากิจกรรมว่ายน้ําเขาก็จะจัดกระเป๋าของเขาเองทําอะไรเองแล้วก็รู้หน้าที่สะพายเป้รอแม่แล้วพร้อมแล้วอุปกรณ์พร้อมคืออันเนี้ยนอกเหนือจากตารางเรียนแล้วอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือว่าการที่เขาให้ฝึกในการช่วยเหลือตัวเองค่ะเป็นเรื่องสําคัญอย่างเช่นการเตรียมของของตัวเองอะไรเงี้ยแม่ก็จะเน้นเป็นพิเศษเพราะว่าในตรงเนี้ยนะถ้าเป็นเด็กทั่วไปเนี่ยเขาก็คงจะแบบง่ายๆหยิบใส่แต่ลูกเราไม่ใช่เราต้องให้รายละเอียดกับเรื่องตรงเนี้ยสำคัญและมันจะติดตัวเขาไปตลอดนะคะฉะนั้นตารางเรียนในวันหนึ่งเนี่ยของน้องรถนี่ยืดหยุ่นมากแต่ว่าสิ่งที่เขาไม่ลืมก็คือวิชาหลักที่เขาจะต้องทำก็คือว่ายน้ำเนี่ยค่ะไม่ลืมเลยแล้วก็รู้หน้าที่ตลอดว่าจะต้องกี่โมงและเลิกกี่โมงไม่เคยงองแงเลยอะค่ะแม่หญิงอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราปลูกฝังเขามาตั้งแต่เล็กด้วยว่าเรามีการยืดหยุ่นกับเขาเรารู้จักให้เขารอรู้จักให้เขาคอยในเรื่องต่างๆเนี่ยพอสมควรเพราะว่าอย่างบางเคสเนี่ยพอเด็กไม่รอเด็กไม่คอยบางทีเราก็ให้เลยอ่ะไปเลยไม่เป็นไรไม่ต้องรอไม่ต้องคอยก็ได้อันนี้เพิ่งอยากจะฝากไว้สําหรับเด็กกลุ่มเด็กพิเศษนะคะเรื่องเนี้ยสําคัญเราต้องฝึกแล้วก็เพิ่มสถานการณ์ต่างๆจำลองสถานการณ์จำลองประสบการณ์ให้เขาถ้าตรงนี้มันบางทีประสบการณ์หรือสถานการณ์บางอย่างมันหาข้างนอกไม่ได้ในการเรียนรู้เราก็ต้องสร้างขึ้นมาค่ะแม่หญิงเพื่อให้เขาได้เจออันนี้ฝากเอาไว้ค่ะว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆค่ะสำหรับวิถีของบ้านเรียนยกสิริหรือว่าการเรียนรู้ของนักรบนะคะเรียกว่าเป็นจุดที่เราเห็นแล้วแหละพูดได้เต็มปากว่ามันคือความสำเร็จในวิถีโฮมสกูลของบ้านเรียนยกสิริในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะคะในจังหวะนี้โฮมสกูลหรือว่าบ้านเรียนมันเหมาะยังไงบ้างนะคะแล้วก็ในความเป็นอุปสรรคทั้งหลายความกังวลที่เกิดขึ้นนะคะมีอะไรบ้างเคลียร์ใจตัวเองอย่างไรค่ะถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับวิถีอะค่ะเพิ่งอยากจะบอกเลยว่าคือเพิ่งสามารถที่จะทํางานได้อย่างสบายใจคือเราสามารถพาลูกเราไปได้ทุกที่เพราะว่าเพิ่งทํางานเกี่ยวกับรายการเด็กอะนะคะเราก็จะต้องไปอยู่ในสตูดิโอกันฉะนั้นการเรียนรู้ของลูกในตรงนี้นั่นก็คือการอยู่ร่วมกับแม่อยู่ร่วมกับทีมงานอยู่ร่วมกับทุกคนก็เป็นอีกสังคมหนึ่งที่เขาจะต้องเจอแล้วก็เรียนรู้แล้วก็อยู่ร่วมให้ได้อะค่ะอันนี้ก็มันเป็นยังไงอ่ะเราสามารถทํางานได้อย่างสบายใจดําเนินชีวิตไปได้อย่างปกตินะคะเราสามารถพาลูกไปเรียนรู้ด้วยกันกับเราได้ทุกที่อย่างสบายใจแล้วก็ปลอดภัยโดยไม่ต้องกังวลคืออย่างแบบถ้าไปโรงเรียนนี่ก็ต้องแบบโทรศัพท์ดังมาแล้วโอ้โหตายแล้วเบอร์ใครเบอร์คุณครูหรือเปล่าใช่ไหมโอ้โหหวั่นใจมันไม่ต้องมาคอยตุ้มตุ้มต่อมต่อมในเรื่องนี้แล้วอะค่ะก็คือแบบว่าไปเขาไปกับเราได้ทุกที่เขาเรียนรู้ได้ทุกที่แล้วก็เป็นเข็มทิศเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตให้กับเขาเพราะว่าอย่างที่เราจะทําการเรียนรู้ให้เขาเรามีแผนการเรียนรู้ใช่ไหมคะฉะนั้นแผนการเรียนรู้เนี่ยมันก็จะมีสเต็ปของมันมีแผนที่แผนผังเพิ่งใช้คํานี้ละกันว่าเขาจะต้องเดินทางไปอย่างไรฉะนั้นมันครอบคลุมไปหมดในการที่เราเขียนแผนการเรียนรู้ให้เขาแต่สุดแล้วแต่ว่าเขาอยากจะเรียนรู้ในลักษณะไหนอะค่ะนั่นก็คือเป็นเรื่องที่เพิ่งชอบในระบบนี้คือมันสามารถมีเข็มทิศชีวิตติดตัวไปให้ลูกนะแล้วก็ยังมีการประเมินผลว่าในแต่ละปีเนี่ยลูกทำผลงานใช้คําว่าทําผลงานแล้วกันได้ในระดับไหนมีอะไรที่ต้องแก้ไขบ้างมีการเรียนรู้อะไรไปบ้างเนี่ยมันมีอะไรที่แบบให้เราเห็น
เป็นรูปธรรมชัดเจนมากขึ้นนะคะแล้วก็รู้สึกว่ามีความสุขในการที่ให้ลูกได้เรียนรู้ในระบบนี้ค่ะเห็นถึงพลังความรักความสามัคคีการดูแลกันของครอบครัวบ้านเรียนยกสิริเลยทีเดียวนะคะกับการหล่อหลอมทุกๆองค์ประกอบของการดำเนินชีวิตเพื่อการสร้างเด็กคนหนึ่งให้เติบโตสู่สังคมได้นั่นเองนะคะและคลายความกังวลให้กับคุณผู้ฟังหลายๆท่านทีเดียวค่ะว่าเด็กพิเศษหรือกลุ่มที่ต้องมีการดูแลเป็นพิเศษเนี่ยสามารถเติบโตเรียนรู้ได้และสามารถที่จะดำรงอยู่ในสังคมกับทุกคนได้อย่างปกติสุขนะคะเพียงแต่เราอาจจะต้องให้ในมุมของความเป็นสิทธิส่วนบุคคลหรือว่าพื้นที่ที่แต่ละคนต้องควรจะมีอยู่แล้วนะคะสำหรับการดำเนินชีวิตในสังคมนั่นเองนะคะเดี๋ยวช่วงท้ายให้แม่พึ่งปากเป็นกำลังใจให้กับคุณพ่อคุณแม่บ้านเรียนหรือว่าครอบครัวที่อาจจะกำลังเจอสภาวะของการดูแลเด็กๆกลุ่มนี้นิดนึงค่ะค่ะผมต้องแบบฝากกำลังใจดวงโตๆเลยนะคะให้กับคุณพ่อคุณแม่กลุ่มบ้านเรียนเด็กพิเศษทุกคนนะคะแล้วก็รวมถึงเด็กๆทั่วไปด้วยกำลังใจในครอบครัวสำคัญนะคะถ้าเกิดว่าเรามีพลังใจมีการพูดคุยแนวทางการต่างๆที่เราจะเรียนรู้ไปร่วมกันเกี่ยวกับลูกเราลูกหลานเราอะนะคะว่าให้ไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็มีการพูดคุยมีการแลกเปลี่ยนแง่มุมในแต่ละวันกับครอบครัวเนี่ยเพราะว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญอะนะคะและส่วนการเรียนรู้ของเด็กๆนะคะของเราเนี่ยใช้คำว่าเด็กๆของเราแล้วกันนะคะเพิ่งอยากจะโอ้ส่งกำลังใจให้มากๆเพราะว่าต้องใช้ความอดทนที่ค่อนข้างที่จะสูงนะคะแต่อย่างหนึ่งที่ถ้าเป็นเรื่องสำคัญถ้าเรามีความต่อเนื่องและเรามั่นคงกับเป้าหมายที่เราวางไว้นะคะไม่ว่าเรื่องอะไรเราสามารถพัฒนาลูกได้ฉะนั้นจะย้ำกับคุณพ่อคุณแม่ทุกคนเสมอว่าลูกเราพัฒนาได้นะคะเป็นกำลังใจให้ทุกครอบครัวค่ะเป็นกำลังใจแล้วก็แนวคิดหลักคิดนะคะจากแม่พึ่งค่ะบ้านเรียนยกสิรินั่นเองวันนี้รายการห้องเรียนปากว้างขอบพระคุณแม่พึ่งจากบ้านเรียนยกสิรินะคะที่มาร่วมกันแบ่งปันพูดคุยให้กำลังใจทุกท่านด้วยขอบคุณค่ะค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นความเชื่อมั่นค่ะคุณผู้ฟังว่ามนุษย์ทุกคนสามารถที่จะมีพัฒนาและพัฒนาตัวเองได้นะคะเป็นพัฒนาการของการเติบโตนั่นเองค่ะรวมถึงการให้กำลังใจหรือความเข้าใจค่ะในการให้พื้นที่หรือให้เวลาในการรอคอยนะคะสำหรับการเติบโตการพัฒนาของแต่ละคนที่แตกต่างกันนั่นเองค่ะและนี่คือทั้งหมดของรายการห้องเรียนป้ากว้างในวันนี้นะคะขอบพระคุณทุกการรับฟังค่ะคุณผู้ฟังสามารถกลับมาพบกับแม่หญิงสกาวรัตน์และรายการห้องเรียนฟ้ากว้างได้ใหม่อีกครั้งที่ www.thaipbspodcast.com นะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปแล้วค่ะห้องเรียนฟ้ากว้างการศึกษาที่ไม่มีวันสิ้นสุดสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast View the world via the voice